ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหน้าชื่อนะแล้วก็การทำหน้าชื่อนะครับเอาหน้าชื่ออย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับว่ามันทำยังไงนะครับหาจากไหนนะครับแล้วมีความสำคัญยังไงนะครับหน้าชื่อก็คือตรงนี้นะเอ็มเบมนะครับก็เราเปิดเข้ามานะครับจะอยู่ตรงนี้นะกดปุ๊บก็จะมาหน้าตาประมาณนี้ครับแต่ทีแรกมันจะประมาณมันจะเป็นสีเขียวก่อนนะครับเริ่มเป็นสีเขียวนะก็ใช้แบบเกล็ดเล็กในการอัพขึ้นมานะครับก็ค่อยๆอัพมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะใช้สีแตกต่างกันนะแต่พอมันขึ้นเป็นสีม่วงนะครับมันก็จะใช้ตาหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ตอนแรกมันจะไม่ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเอาวิธีการหาก่อนนะนะครับวิธีการหาคือให้เราอะลงดันนะครับที่ชื่อว่าอัพเฮมอันนี้นะมันจะลงได้ตามแท็บเลเวลเรานะครับก็กดเข้ามานะครับก็ลงตามแท็บที่มันให้ลงนะครับพอเราลงผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะปลดเป็นแพ็คออกมาครับวิธีการก็พอเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาดูในหน้าช็อปนะครับแล้วเข้าไปที่เซลล์นะครับและเข้าไปที่อัพเฮมนะครับทีนี้มันก็จะมีแพ็คปลดมานะครับตามแคปเลเวลเรานะตัวเนี้ยมันปลดซื้อไปเยอะแล้วนะครับจะเห็นว่าผมซื้อทุกอันเลยนะครับที่มันปลดมานะก็ควรซื้อนะครับหน้านี้มันก็จะให้พวกเนี้ยครับของตรงต่างนะครับแต่หลักๆคือที่สำคัญในนี้คือหน้าชื่อนะครับหน้าชื่อเนี้ยที่เราได้จากในเนี้ยแล้วก็เอาไปอัพนะครับแล้วมันก็สามารถหาได้อีกนะครับนอกจากในหน้าอัพเฮมนะก็คือเข้ามาที่แต้มพอยต์ตรงนี้นะครับในกิลเนี่ยจะสามารถแลกได้นะอยู่นี่นะครับตรงนี้ก็มีนะครับก็สามารถมาแลกได้ตอนแรกอ่ะมันก็จะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะในขั้นแรกๆนะครับแล้วมันสำคัญยังไงนะอันนี้จริงแล้วมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหน้าชื่อเนี่ยมันต่างกันมากต่างกับคนที่เราสู้ด้วยมากอ่ะเราก็จะโดนยิงแรงนะครับจะโดนดาเมจมากขึ้นนะมันก็จะมีบอกว่านะถ้าต่างกันเลเวลเดียวนะครับโดน 4% 2เลเวล 8% เนี่ยมันไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าต่างกัน5เลเวลก็คือโดน 20% ก็แรงนะแรงมากแล้วก็มีความสำคัญมากๆนะครับไอ้หน้าชื่อเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องแบบอยู่กิลอะไรอย่างงี้ด้วยนะถ้าเราอยู่กิลที่เขาจริงจังเนี่ยถ้าหน้าชื่อยังตามเขาไม่ทันเขาก็อาจจะไม่ให้เราอยู่นะคิดว่าเราแบบสู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับหน้าชื่อนะนะครับเพราะมันก็มีแค่นี้เองนะครับแล้วก็เราก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันกดไปดูไม่ได้นะครับแต่แล้วในการหามันจะมีแค่ประมาณนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้คือการเรื่องของการเติมแล้วอาจจะมีแพ็คเด้งนะครับหรือแพ็คโปรโมชั่นอะไรที่จะมาในอนาคตเนี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่หลักๆกระบวนการในการหามันมีอยู่แค่นี้นะครับหรือถ้าเรารีบนะครับเราอยากจะได้เลยก็คือเข้าไปในประมูลนะในหน้าโลกนะมันก็จะมีนะครับพอหมดกิจกรรมก็จะมีประมูลมานะครับเนี้ยแล้วก็กดซื้อมาเลยนะครับอันนี้เป็นขั้นที่สูงกว่าของขั้นนี้นะอันนี้เป็นขั้นแบบดาวทองนะครับก็2,560นะก็คืออันนี้สามารถซื้อในกิลด์เลยนะครับก็บิดมาเมื่อบิดมาเป็ดมาครบมันก็จะอัพต่อไปได้นะครับประมาณนั้นนะฮะยิ่งทำเยอะก็ยิ่งเก่งนะครับวันนี้นะครับก็มีส่วนสำคัญนะไม่แพ้ผลนกเลยนะครับวันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกยิ่งมันต่างเยอะมันก็ยิ่งโดนแรงนะครับหลักๆมันก็มีประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวมันนะเพราะมันมีแค่นี้จริงๆนะครับถ้าอยากได้เร็วก็มาประมูลเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไอการที่ลงอัพเฮมแล้วก็เข้ามาซื้อในช็อปเนี่ยเพียงพอแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ได้ห่างจากเขาเกิน5เวลก็ค่อยๆอัพไปนะครับนอกจากว่าเราคิดว่าเราอยากจะเก่งคนอื่นนะครับเราก็ค่อยไปประมูลนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปสั้นๆเกี่ยวกับหน้าชื่อนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปนอกจากนี้แล้วนะในส่วนของหน้าชื่อนะครับโอเคครับก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ